สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่จรัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์10คำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือ relationship นะครับเรามาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะเอ่ยถึงเรื่องของความสัมพันธ์คำแรกนะครับ to ask out to invite someone on a date ask out นะครับหรือบางครั้งเราจะเชื่อมเสียงเป็น ask out นะครับแปลว่าขอออกเดทนั่นเองนะครับมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับ I think I'm going to ask Rose out tonight ฉันคิดว่าฉันจะขอเดทกับโรสคืนนี้คำที่สองนะครับto get stood up when your date doesn't arrive to get stood up หรือว่าเราจะเชื่อมเสียงตัวดีนะครับเข้ากับตัว you ก็คือ to get stood up นะครับ to get stood up ก็แปลว่าโดนเทนั่นเองภาษาไทยนะครับหรือว่าเวลาที่เรานัดใครไว้แล้วเนี่ยแล้วคนที่เรานัดด้วยเนี่ยไม่มาตามนัดนะครับก็คือเราถูกเทนั่นเองนะครับรูปประโยคตัวอย่างนะครับ I asked Rose out last night. You know what? I got stood up. I asked Rose out last night. You know what? I got stood up. ฉันขอเดทกับโรสเมื่อคืนนี้แต่เธอรู้อะไรไหมฉันโดนเทอะต่อไปคำที่3นะครับ to check someone out to look at someone's physical appearance to check someone out นะครับแปลว่าดูรูปร่างนั่นเองนะครับดูรูปร่างของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับ Hey, check that lady out. She has really hot body. นี่ดูผู้หญิงคนนั้นสิหล่อนมีเรือนร่างที่เร่าร้อนมากๆเลยต่อไปคำที่4นะครับ to fall for someone.To fall for someone ก็แปลว่าตกหลุมรักนั่นเองนะครับ After our first met, I knew that I fell for Rose. After our first met, I knew that I fell for Rose. ตั้งแต่ที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะฉันก็รู้ละว่าฉันตกหลุมรัก Rose นะครับคำที่5นะครับ to make out to kiss passionately นะครับแปลว่าจูบแบบดูดดื่มนะครับจูบแบบดูดดื่มเลยนะครับ Sam was making out with Cindy in the back of the car Sam กำลังจูบยังดูดดื่มกับซินดี้เลยอยู่ข้างหลังรถต่อไปคำที่6นะครับ to hook up anything from kissing to having sex to hook up แปลว่ามีอะไรกันนั่นเองนะครับแปลว่ามีเซ็กส์เนาะก็คืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่มีการจูบกันจนถึงการมีเซ็กส์กันเราเรียกว่า hook up นะครับ Cindy hooked up with another guy from the bar last night. Cindy ไปมีอะไรกับชายอื่นที่บาร์เมื่อคืนนี้ต่อไปคำที่7นะครับ to break up with someone. to end the relationship with someone. นะครับ to break up ก็แปลว่าจบความสัมพันธ์หรือว่าเลิกรากันนั่นเองนะครับAfter Sam knew about Cindy hooking up with another guy, he decided to break up with her.
After Sam knew about Cindy hooking up with another guy, he decided to break up with her. หลังจากที่แซมรู้ว่าซินดี้ไปมีอะไรกับชายอื่นเมื่อคืนนี้นะครับเขาจึงตัดสินใจเลิกกับหล่อนนั่นเองนะครับ To make up with someone To make up with someone Get back together To say sorry and make it betterget back together to say sorry and make it better make up make up make up ตรงนี้นะครับแปลว่าขอคืนดีนั่นเองหรือว่าง้อหรือว่าขอแก้มือนะครับไม่ได้แปลว่าแต่งหน้านะครับ make up ตัวนี้แปลว่าขอคืนดีง้อหรือว่าขอแก้มือนะครับ Cindy has been trying everything to make up with Sam she still loves himShe still loves him. Cindy พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะคืนดีกับแซมเพราะหล่อนยังคงรักแซมอยู่นะครับเพราะหล่อนยังคงรักแซมอยู่นั่นเองนะครับต่อไปคำที่9นะครับ To have a fling. To have a fling. To have a short intense relationship with someone. To have a short intense relationship with someoneTo have a fling แปลว่ามีความสัมพันธ์แบบระยะสั้นๆนะครับหรือว่าแบบสั้นๆแบบฉาบฉวยนั่นเองนะครับ This teacher got fired for having a fling with one of her students. This teacher got fired for having a fling with one of her students. ครูคนนี้ต้องถูกไล่ออกเพราะแอบไปมีความสัมพันธ์ระยะสั้นๆกับนักเรียนของหล่อนต่อไปคำสุดท้ายนะครับคำที่10 to tie the knot to tie the knot to get married to tie the knot tie the knot นะครับก็แปลว่าแต่งงานนั่นเองนะครับแปลว่า to get married นะครับ so when are you two going to tie the knot when are you two going to tie the knotแล้วเมื่อไหร่เธอสองคนจะแต่งงานกันล่ะแล้วเมื่อไหร่เธอสองคนจะแต่งงานกันสักทีล่ะก็สุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกๆคนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์และอยากติดตามก็สามารถกด subscribe ได้ที่ช่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่จรัญนะครับแล้วโอเล่จะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ